คนนั้นลือกันไปแบบผิดๆนะฮะนั่นก็คือหลังหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่ติดโควิดนั้นจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเรื่องนี้นออั้นสปสช,ชออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงสปสอชอชี้แจงแล้วก็ยืนยันประเด็นนี้นะครับบอกว่าไม่มีการลอยแพผู้ป่วยโควิด -19 ผู้ป่วยนั้นยังคงรับ,รบยังคงเข้ารับการรักษาได้นะครับแต่ถามว่ารักษาแล้วฟรีหรือเปล่าก็ยังฟรีฮะเป็นไปตามสิทธิ การรักษาพยาบาลที่คุณเป็นสมาชิกอยู่พูดง่ายคุณใช้สิทธิ์ในฐานะกองทุนสวัสดิการข้าราชการข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์รักษาคุณติดโควิดคุณก็ไปที่นั่นเบิกจากที่นั่นนะฮะคุณเป็นสมาชิกประกันสังคมคุณก็เบิกจากประกันสังคมคุณเป็นสมาชิกบัตรทองรักษาได้ทุกโรครักษาได้เกือบทุกโรคนะฮะคุณก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็ใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ ใช้สิทธิ์ยูเซปก็ยังมีกรณีที่ท่านอาการหนักมากเข้าข่ายยูเซปคือต้องรักษาตัวด่วนในโรงพยาบาลใดก็ได้ติดต่อกัน72ชั่วโมงคุณก็ใช้สิทธิ์ยูเซปได้เลยอ,อ่านตามอันนี้นะหลังหนึ่งกรกฎาคมผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีเหมือนเดิมถ้าคุณมีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิดคุณสามารถรับชุดตรวจเอทเคที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับหรือว่าใช้บัตรประชาชนเพื่อไปรับ แล้วก็ตรวจยืนยันได้เลยสําหรับผู้ที่ตรวจขึ้นว่าติดเชื้ออันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่ไม่มีอาการมากครับกลุ่มนี้รักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก OPD หรือหน่วยบริการตามสิทธิ์นโยบาย30บบาทรักษาทุกที่ใช้ได้เลยหรือจะโทรศัพท์ประสานร้านขายยาตามรายชื่อที่จะอยู่ในเว็บไซต์ของสปสอชอรับยาตามโครงการเจอแจกจบ อันนี้คือกลุ่มที่1เราไปกันต่อนะฮะคราวนี้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม608ที่มีอาการรุนแรงนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มเสี่ยงนั้นก็คือกลุ่มคนชรากลุ่มเด็กกลุ่มคนที่มีอาการป่วยเรื้อรังซึ่งถ้าติดโควิดแล้วจะสร้างความเสียหายต่อตอนเองได้คืออาจจะตายได้เข้ารับการรักษาตามดุลพินิษของแพทย์แล้วใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของแต่ละคน คุณมีสิทธ์อะไรคุณยื่นไปเลยทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์นะฮะไม่สักสิทธ์ใดก็สิทธิหนึ่งอย่างแน่นอนไม่น่าจะตกหล่นกันนะสอปอสอชอยืนยันครับและผู้ป่วยบัตรทอง30บาทหรือว่า30บบาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองอย่างเดียวมันคือบัตรเดียวกันสอปอสอชอดูแลค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดทั้งโฮมไอโซเลชันคือกักตัวอยู่ที่บ้านการณีต้องแอดมิดหรือนอนโรงพยาบาลก็จัดให้ได้หมดเลยครับคุณผู้ชมครับ งั้นมาถึงข้อสรุปที่ผมอยากจะสรุปคืออะไรสรุปง่ายๆอย่าไปลือกันแบบผิดๆว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปแล้วพอเราเข้าสู่โรคประจําถิน่นติดโควิดปั๊บแล้วจากนั้นทุกอย่างจะไม่ฟรีอีกแล้วคือมันไม่ใช่มันไม่ฟรีแต่มันไม่ได้ฟรีแบบโดยอัตโนมัติแบบแต่ก่อนถ้าอัตโนมัติแบบแต่ก่อนมันคือสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์นะฮะ แต่ตอนนี้มันเริ่มจะปรับให้กลายเป็นโรคประจําถิน่นอาจจะไม่ประจําถิน100่นร้อเเซแต่ว่าอยากจะให้มันมีความปกติธรรมดาเกิดขึ้นดังนั้นถ้าคุณมีสวัสดิการของส่วนไหนก็ไปใช้ย้ําอีกครั้งสิทธิข้าราชการใช้สิทธิของท่านโรงพยาบาลไหนก็ได้ประกันสังคมใช้สิทธิของท่านที่โรงพยาบาลที่ท่านสังกัดอยู่หรือจะโรงพยาบาลไหนก็ได้ถ้าท่านด่วนหรือว่าบัตรทองก็ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านสังกัดก็จะดีที่สุดเอาเป็นแบบนี้นะฮะส่วนประกันเอกชนไม่ต้องมาถาม คุณจะแอดมิทที่ไหนของคุณในโลกนี้คุณก็แอดนิทไปเถอะในประเทศนี้คุณก็แอดนิทไปนะครับแล้วก็มีคนจ่ายให้คุณอย่างแน่นอนนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่ผมเอามาชี้แจงแถลงไขในวันนี้ดังนั้นใครก็ตามที่เผลอไปแชร์ข้อมูลไม่แล้วว่าหลังจากนี้จะไม่ฟรีก็โปรดกระดาไปลบออกก็ทันครับไม่มีใครไปจับท่าน ข่าวนี้เข้าใจผิดกันเยอะจริงๆยังนั้นก็มาแก้ให้ในวันนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้